เนื้อเค้กสุกสุกฟูฟูนุ่มนุ่มเลยค่ะดูเนี่ยนุ่มมากสวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการไอแอมจาดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูชิปฟ่อนเผือกมะพร้าวอ่อนค่ะจะหอมทั้งกลิ่นเผือกนะคะแล้วโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนเนื้อเค้กนะคะนุ่มฟูสุดๆเลยค่ะถ้าอยากรู้สูตรแล้วก็อัตราส่วนนะคะไปดูกันเลยค่ะชิฟฟ่อนเผือกมะพร้าวอ่อนอย่างแรกค่ะใช้เป็นไข่ไก่ขอเป็นไข่ไก่ใหม่หน่อยนะคะจะทำให้เนื้อเค้กเขาดีออกมาค่ะแล้วก็เผือกค่ะใช้เป็นเผือกนึ่งนะคะนึ่งออกมาก่อนแล้วค่อยชั่งน้ำหนักนะจะได้น้ำหนักได้ตรงค่ะน้ำมันวันนี้จะดีใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันคาโนล่าก็ได้ดอกทานตะวันก็ได้แต่ว่าน้ำมันปาล์มกับน้ำมันถั่วเหลืองไม่แนะนำเลยค่ะเพราะกลิ่นเขาไม่ค่อยหอมค่ะจะออกไปทางบางทีมีกลิ่นหืนนิดหน่อยด้วยน้ำมะพร้าวค่ะชิมก่อนนะคะบางทีจะเปรี้ยวจะฝาดจะเฟื่องนะคะเอาให้แบบหวานๆหอมๆค่ะสุดท้ายในล็อตแรกนี้ก็เป็นกะทิค่ะแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะปั่นออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทออกมาให้ดูนี่ค่ะจะเป็นข้นๆประมาณนี้จะเห็นเป็นเนื้อเปลือกยิบๆๆๆค่ะคราวนี้เราจะร่อนของแห้งกันค่ะได้แก่แป้งเค้กค่ะแป้งข้าวโพดค่ะผงฟูค่ะและเกลือค่ะคราวนี้ก็ใช้ตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวก็ใช้ได้ค่ะคนแค่พอเข้ากันนะคะอย่าเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวแป้งจะเหนียวเกินค่ะคราวนี้เราก็จะใส่สีม่วงให้ดูเป็นแบบเผือกๆนิดนึงนี่ของจาดีเป็นม่วงขนาดนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเริ่มตีเมแลงกันค่ะใส่เป็นไข่ขาวลงไปทั้งหมดเลยสูตรนี้จาดีใส่น้ำตาลทรายลงไปทั้งหมดเลยนะคะไม่ทยอยนะคะลงไปทั้งหมดถ้าเป็นสูตรนี้ค่ะเขาจะนุ่มแล้วฟูเกล็ดจะเบากว่าค่ะแล้วก็ครีมออฟทาร์ทาค่ะตีพร้อมกันขึ้นฟูด้วยสปีดแรงสุดได้เลยค่ะแล้วค่ะนี่เอาเป็นตั้งยอดที่แบบค่อนข้างแข็งแบบนี้เลยนะคะแล้วคราวนี้ค่ะจะตีอีก1นาทีค่ะที่เบอร์1นะคะเพื่อให้เขาไล่ฟองอากาศให้เป็นฟองอากาศเนียนๆนุ่มๆเลยค่ะนํา2ส่วนมาผสมกันค่ะตัวเมแลงแบ่งใส่ประมาณ3ครั้งนะคะนี่เขาจะตักได้เป็นครีมๆแบบนี้เลยถ้าใส่ครั้งเดียวอะค่ะเขาจะผสมกันยากเกินไปครั้งที่1แล้วก็โฟลว์เลยค่ะวิธีการโฟลว์คือการพับนะคะห้ามใช้ตะกร้อห้ามใช้เครื่องตีนะใช้เป็นไม้พายคนแบบนี้ให้เข้ากันครั้งที่1เริ่มเข้ากันแล้วแล้วก็ครั้งที่2ครั้งที่2เริ่มเข้ากันแล้วค่ะครั้งสุดท้ายใส่ส่วนผสมทั้งหมดเลยคนให้เข้ากันโอเคค่ะตอนนี้คนเข้ากันเนียนดีแล้วเราจะตักใส่พิมพ์กันเทใส่พิมพ์กันค่ะพิมพ์วันนี้ของจะดีใช้เป็น13คูณ15นิ้วนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบถาดอบหรือว่าเตาอบเล็กกว่าค่ะทำเป็นครึ่งหนึ่งของจะดีก็ได้นะคะมาเสร็จแล้วค่ะเคาะสักหนึ่งทีไล่ฟองอากาศคราวนี้ค่ะเราก็มาเรียงมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเอาไว้กันเรียงเรียบร้อยค่ะจะดีจะเข้าอบนะคะที่ไฟ150องศาค่ะเป็นไฟต่ำหน่อยส่วนเวลาค่ะอยู่ที่45นาทีค่ะเวลาจะนานเลยค่ะเดี๋ยวอบเสร็จแล้วออกมาดูกันดีกว่าว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะไปเลยเค้กเผือกนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะฟูสวยมากเลยเดี๋ยวแกะพิมพ์กันเนื้อนุ่มเลยตอนนี้ต้องเบาๆมือมากเลยนะคะสีสวยมากเนื้อนุ่มมากจะได้เห็นด้านข้างกับด้านกับนี่ดูเนี้ยสีสวยไม่ติดแล้วก็ตอนนี้หอมเผือกมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูชิฟฟ่อนเผือกมะพร้าวอ่อนค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเนื้อนุ่มฟูสุดๆเลยค่ะลอง
ี่ไงเราจะฉีกให้ดูเนื้อนุ่มมากเบามากฟูมากค่ะลองทำดูนะคะแล้วก็หอมเผือกสุดๆเลยค่ะแล้วก็เมนูหน้าเมนูไหนก็ติดตามกันนะคะวันนี้จะดีไปแล้วค่ะบ๊ายค่ะ